ุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับผมว่าตอนนี้ฮักกี้วักกี้มีลูกแล้วนะครับผมโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอัปเดตข่าวสารกับเกม Poppy Playtime กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับคุณผู้ชมไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากเนื่องจากว่าตอนนี้ทางแบบเกมเนี่ยได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอีกแล้วมันไม่ได้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกมนะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นสินค้าใหม่ที่เขาจะขายนะครับผมนั่นก็คือเจ้า Baby Huggy Wuggy นั่นเองน่ารักมากๆเลยเอาจริงช่วงนี้หมดเกมนี่เหมือนเก็บกดนะคือแบบว่าลงสินค้าขายใหม่แบบแทบจะทุกสัปดาห์เลยหรือว่าคือจำได้ว่าช่วงประมาณอีเวนต์ตอนฮาโลวีนแกก็ลงเป็นฮักกี้วักกี้ตัวเรืองแสงเว้ยแล้วก็หลังจากไม่นานก็ลงเจ้าเรนโบว์ฮักกี้แล้วมาวันนี้นะครับผมก็มาลงเป็นลูกของเจ้าฮักกี้วักกี้หรือว่าเบบี้ฮักกี้คือลงเป็นแบบแทบจะรายวันเว้นวันเลยเดี๋ยวเราดูต่อไปนะว่าแกจะลงเป็นตัวอะไรมาต่อนะครับผมสำหรับเจ้าเบบี้ฮักกี้วักกี้ก็ขายแล้วท่านผู้ชมสามารถซื้อได้ที่เว็บ poppyplaytime.com นั่นเองนะครับผมราคาอยู่ที่$32นะตกอยู่ที่1,000 กว่าบาทท่านผู้ชมประมาณ1,200นะครับผมถือว่าราคาก็สมเหตุสมผลเอาจริงผมบอกตามตรงว่าผมเห็นตุ๊กตาในซีรีส์ Playtime เนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบเจ้าเบบี้ฮักกี้สุดไม่รู้คุณผู้ชมคือปกติไอ้ตุ๊กตาตัวอื่นๆน่ะในโมเดลในเกมอ่ะมันดูตัวใหญ่ถูกป่ะพอมันมาย่อแบบของตุ๊กตามันก็ดูแบบเอ้ยดูแบบย่อส่วนลงมาแต่ถามว่าน่ารักมันก็น่ารักแต่พอมาเป็นเจ้าเบบี้ฮักกี้วักกี้อ่ะมันดูสมส่วนด้วยความที่ว่าตัวที่เขาลงเป็นโปสเตอร์คุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมมันมีภาพของเจ้าเบบี้ฮักกี้วักกี้แล้วก็มีตัวพ่อของมันอยู่หลังเห็นป่ะเห็นขายาวๆข้างหลังไหมนั่นแหละคือพ่อของมันนะครับผมก็ดูว่าเฮ้ยตัวเบบี้ฮักกี้น่าจะแบบไม่ได้ตัวใหญ่มากอะตัวแบบเท่าตุ๊กตาเล็กๆ1ตัวนะครับผมแล้วพอเป็นในรูปแบบฉบับของตุ๊กตาแล้วผมว่ามันน่าจะสมส่วนดีนะครับผมแบบเหมือนจับแบบอุ้มตุ๊กตาฮักกี้วักกี้แบบเป็นเบบี้จริงๆรายละเอียดตุ๊กตาที่ผมชอบเลยก็คือมันมีจุกนมที่แบบสามารถถอดออกได้อะน่ารักมากไม่รู้ว่ามันเป็นแบบตีนตุ๊กแกนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันปรับถอดออกได้นะครับผมนอกจากนี้เลยก็คือมือแล้วก็ตีนของมันเนี่ยมันมีตีนตุ๊กแกนี่เห็นชัดเจนสามารถแบบเอามาติดกันแบบว่าเอามากอดแขนเราได้มากอดคอได้เงี้ยแบบน่ารักมากที่สำคัญก็คือใส่แพมเพิร์ดแพมเพิร์ดอันนี้ไม่รู้เปลี่ยนให้น้องได้หรือเปล่าแต่น่าจะเปลี่ยนไม่ได้นะน่าจะแบบเป็นผ้าแบบเย็บติดกับตัวไปเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตุ๊กตาหนึ่งตัวที่น่ารักนะเกี่ยวกับซีรีส์ Poppy Playtime ส่วนเจ้า Baby Huggy Wuggy จะมาโผล่ในตัวซีรีส์จริงๆในเกมหรือเปล่าอันนี้ต้องมารอดูอีกทีนะคุณผู้ชมไม่แน่นะถ้าเกิดแบบกระแสดีอาจจะมาโผล่ก็ได้อย่างก่อนนั้นนี้เจ้า Rainbow Huggy Wuggy ก็ไม่แน่คุณผู้ชมอาจจะมาโผล่ในตัวเกมก็ได้นะผมยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะวันนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตข่าวสารกันสั้นๆแล้วกันนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากถ้าเกิดว่าอนาคตมีอะไรอัปเดตอีกเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปถ่ายอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่ใช่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเมงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ